ปรบมือแสดงความยินดีให้กับต่ายชุติมาทีปนาธนักแสดงสาวที่ล่าสุดควงลูกสา,สาวสุดที่รักน้องทิพพินลิ้มเจริญรัตเข้ารับรางวัลคนแห่งแผ่นดินต้อนรับเดือนวันแม่แห่งชาติประเดิมด้วยเรื่องราวดีๆกับการคว้ารางวัลของคุณแม่สุดฮอตคนนี้ที่ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนหลายคนต่างจับตามองสำหรับ ชุติมาทีปนานักแสดงสาวที่ล่าสุดควงลูกสาวสุดที่รัก น้องที่พินลิ้จเจริญรัตเข้ารับรางวัลในโครงการเทริดพระเกียรติรนร,รงค์สนองคุณขึ้นทิ่นแผ่นดินแม่ประจำปี2566ซึ่งรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นโดยชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์โครงการเทริดพระเกียรติรนร,รงค์สนองคุณขึ้นทิ่นแผ่นดินแม่ประจำปี2566ซึ่งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนแห่งแผ่นดินให้กับ ต่ชุติมาในสาขาแม่ดีเด่นแห่งแผ่นดินส่วนน้องทิพพิงได้รับรางวัลในสาขาลูกกตัญญะกอตเวทีภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับรางวัลดังกล่าวนั้น ทางด้านของต่ายชุติมาได้กล่าวความในใจด้วยน้ำเสียงแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลคู่กับน้องที่พิงและจะทำทุกวันให้ดีต่ายขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนจงทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดค่ะ